สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฉลิมศรีนะคะพอดีผ่านมาแถวถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็เจอร้านนึงที่ร้านเนื้อแคมป์ไฟนะคะคือเราอ่ะเคยเห็นมาสักพักแล้วว่าเนื้อน่าทานมากเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเนื้อเรเบิลอยู่แล้วแต่ที่สำคัญแล้วก็เชฟคนทำของเราเนี่ยอายุน้อยแล้วเรามารู้กันดีกว่าว่าอาหารของเขาจะเจ็ดดวงสมคำล่ำลือหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพี่เพสั่งอะไรไปแล้วบ้างอุ้ยเยอะแยะเลยแม่ก็จะสั่งชุดนี้เดอะแคมเมนูน่ารักมากเอามาแบบโอเวอร์สูงๆสวัสดีค่ะคุณพ่อพี่เจสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยวันนี้พี่จะได้ทานฝีมือน้องไหมลูกค่ะเอาแบบเต็มที่เลยนะเดี๋ยวพี่แบบรอชิมเลยตอนนี้น้องยังไม่ได้ชมผิวเพราะว่าน้องเพิ่งกลับมาจากเรียนพิเศษนะคะก็มาช่วยพ่อกับแม่เสิร์ฟคุณพ่อน่ารักมากคุณพ่อบอกว่าจริงๆร้านเนี้ยความตั้งใจของน้องอ่ะแล้วก็ความตั้งใจของคุณพ่ออ่ะคือไม่ได้อยากที่จะเปิดร้านนี้เพื่อหาเงินคืออยากให้น้องอ่ะชอบทำอาหารใช่ไหมล่ะก็เลยลองเปิดให้น้องทำดูว่าทำน้องทำได้ไหมสรุปก็คือจริงๆแล้วคือร้านของน้องนั่นแหละแต่พ่อเปิดให้ว่าเตยมีความรับผิดชอบขนาดไหนก็คือเรียนพิเศษเสร็จกลับมาขายของต่อมาอยู่ที่นี่ทุกวันนะเรียนพิเศษกลับมาวันไหนไม่ว่างก็ไม่ได้เข้าอันนี้พ่อน่ารักสุดๆมาแล้วเมนูแรกนะคะอันนี้เมนูอะไรคะน้องอันนี้เป็นเนื้อย่างห้าไม้กับเนื้อย่างคือขุ่นห้าอันนี้จะเป็นเนื้อย่างของเรานะคะใช้เป็นเนื้อที่โคขุนนะคะเป็นเนื้อไทยราคาชั้นพิเศษเลยครับแล้วก็ตัวมันของเรานะคะเป็นมันกรอบมันจะเคี้ยวหนึบๆไม่เหมือนมันธรรมดาครับครับอุ้ยน่าอิสมากเริ่มมาแป้นเนื้อแล้วก็ใส่ใจไปถึงมันว้าวอันนี้เอาไข่ขาวไปทอดก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไข่ขาวทอดกรอบแล้วก็มีไข่ดองข้างบนน่ากินมากเลยอันนี้พี่จิคิดเองหมดเลยปะอันนี้คิดด้วยกันในครอบครัวอุ้ยเก่งมากเลยแต่พี่จีทำแบบนี้ได้หมดเลยใช่ไหมทำได้เลิศอันนี้มีลูกมีหลานต้องทำไม่ได้เท่านี้นะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวพี่จีจะทำอะไรผัดอะไรเรียกพี่ด้วยนะพี่จะไปดูฝีมือกันเคาะกระทะโป้งๆของน้องหน่อยผู้ชมนี่คือเนื้อจิ้มนะอุ้ย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 น่ากินมากเป็นเนื้อไทยนะฮะโคขุนคือถ้าใครเคยเห็นเนี่ยน้องเขาโด่งดังจากมาสเตอร์เชฟนะฮะนุ่มมากพุ่งเพลเขาใส่ใจเลยเขาบอกว่าแล้วมันไม่เหนียวเพราะปกติมันเนื้อจะเหนียวมากหวานมากอร่อยเนื้อหวานไม่ใช่หวานน้ำตาลนะตัวเนื้อหวานมากแจ่วดีสุดนี่แต่น่าจะตัวนี้หอมมากมีความเป็นลาบอันนี้ดีสุดๆใช่ไหมหวานน่าดีมากเลยหวานมากเขาหมักเขาแหลกอร่อยอ่ะไม่แต่ตรงมันอ่ะดูแล้วคัสเซอร์ของของจริงอันนี้มีความลาบแบบดีเลยคือพี่เอิร์กอ่ะไลฟ์สไตล์พี่เอิร์กเป็นคนเก๋เพราะว่าเสพชาร์จแบตค้างไว้แล้วทีเนี้ยแบตระเบิดไฟดับโรงพยาบาลก็เป็นกำลังใจให้พี่เอิร์กแล้วกันแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ว่าพี่เอิร์กทำประกันชีวิตหรือใครที่ทำเกี่ยวกับบริษัทประกันชีวิตก็ตั้งหาพี่เอิร์กได้ตายวันแต่พรุ่งไม่รู้วันหน้าถ้าไม่ปิดแอร์นะเออคนที่ร้อนมากแล้วก็เปิดแอร์ตลอดเวลาวันหน้าแอร์ระเบิดทับหัวจบมือเป็นหน้ากินอันนี้เขาน่าจะราดมาให้แล้วปะจะราดอีกทีเป็นฟิลแบบเป็นไข่ดองแยกแล้วทอดแค่ไข่ขาวนะอุ้ยยังกรอบเลยแม่ปลาพี่ตัวนี้อร่อยมากมีความหวานอุ้ย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 แม่ไม่ไหลแล้วเลยเราลองไปนี้นะกรอบมากเลยทีมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะทำไข่ดาวกินเล่นได้อร่อยขนาดนี้ขอแอมพิกแอมไลสดสดทำไมมันอร่อยมากเลยอ่ะก็ไปดองโอ้โหตัวไข่ดองอร่อยมากแต่เป็นสูตรที่ร้านใช่ไหมบอกไม่ได้ว่าดองอะไรใช่โอ้ยอร่อยมากเนื้อนี่ก็หวานอร่อยมากเลยเก่งจังเลยครับครับตัวเนี้ยอร่อยมากแล้วมันยังมีความเยิ้มคือไข่ดองปกติเขาก็น่าจะใช้เวลาดองไม่นานพี่พิษเพราะว่าถ้าสมมติว่าไข่ที่มันดองนานอ่ะมันจะเป็นวุ้นแบบเป็นก้อนแต่เนี้ยมันยังเป็นแบบมีความสดเหมือนไข่ดิบที่เพิ่งปอกอ่ะแต่ว่าอร่อยนะอร่อยสุดมันสองเท็กเซอร์รวมกันดีอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นแหนมใช่ไหมครับ
เอออันนี้ก็เป็นส่วนของแหนมเป็นเนื้อแหนมเนื้อเด้ออันนี้น่าอีสมากอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วข้าวคั่วนะฮะอุ๊ยเราไม่ได้มากินอะไรรีวิวอย่างนี้นานมากจะบอกว่าหลังๆดิฉันไม่ค่อยใฝ่ฟ้าหาอะไรที่อยากกินแต่ร้านเนี้ยขอมากินเองเลยมีความแบบแซ่บเหรอแน่นอนเนาะใครที่ชอบแหนมที่ไม่เปรี้ยวมากนะแนะนำเลยมันจริงกับความเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็จะมีความเค็มๆของเนื้ออร่อยมากอยากบอกคุณพ่อกับคุณแม่พิจิว่าถ่ายเป็นดับฟิชโอ้ไรจริงนะเดี๋ยวจะซื้อเนี่ยอันนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวจะซื้อไปเวฟหรือไปทำอะไรกินเองถ่ายในเพจไปเลยแต่อันนี้คือที่สุดไม่รู้ว่าใครเคยกินไหมแต่แบบ Amazing สุด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 ไปเลยอันเนี้ยเว้ยนี่เลยนะคะนี่ไงอันนี้อยากกินมากที่มานี้เลยอันนี้จะมีตัวเหมือนแบบเกลือเห็นปะแล้วก็มีกระเทียมหอมด้วยความเค็มของเกลืออร่อยขอนิดว่าไข่ดองไม่รู้ว่าจริงๆมันต้องคุกก่อนไหมเวลากินเนื้อนะอันนี้คือสุดมันว้าวตัวแม่ตัวจริงเรื่องเนื้อบองนะรู้จะมาเลยแข็งไฟเมื่อเช้าก็จุดไฟระเบิดใส่เตียงเลยค่ะแล้วแบตจะหมดแล้วก็เปิดแฟลชมาตลอดทางฉันฉันบอกแล้วว่าประกันชีวิตในนี้ทักได้นะคะเผื่อพี่เอิร์ทไปวันไหนผมไม่คือตื่นแล้วกำลังจะจัดแจงปุ๊บดึงสายพอร์ตมันเป็นเหล็กเนาะมันเข้าไปสอดกันในปั๊บไอแพดอะบุ๊บไฟดับประมาณคอนฟิวดีนะมีเซฟดีคาร์ดบ้านนั้นนะแม่สุดแม่ฟังนะอันนี้จิ้มเลยนี่แบบนี้แม่เอาไปคุณพี่ค่ะขอช้อนให้ดูทีเดียวแม่จิ้มนี่ด้วยแหนมเนื้อคือแบบตกใจกินครั้งแรกไม่เคยกินรสชาติดีมากจิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้แต่จะจิ้มพูดออกมาแหนมอิ่มมากฉันบอกแล้วแล้วสูตรนะคะนู่นค่ะเชฟเราเสื้อเขียวชุดเด็ดค่ะน้องนั่นค่ะฟังนะตอนเราอยู่ที่เราคิดสูตรอะไรอยู่คือผสมดินในไทยเลยเราทำมากสุดแค่นั้นกับไอ้นี่ขุดหลุมเสือดิลูกแก้วอยู่น้องไม่เล่นอย่างอื่นเลยหรอแม่ปะกรบๆของนี้แบบเพราะพี่เออกินพร้อมเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาละคือจะบอกว่าทำอาหารอร่อยเดือดสีกว่าไม่ได้อีกเราแก่ก่อนเป็นยายเขาแล้วงามเอางี้นะฉันรู้แล้วฉันจะมีลูกเพื่อให้ลูกทำกับข้าวเป็นเพื่อให้ตัวเรากินมันไม่ทำกินแล้วไปรับผู้หญิงทุกคนขับมอเตอร์ไซค์อ่ะใจแตกเหมือนพวกเราหรออืออร่อยใช่ไหมสั่งไปอีกมีเซตใหญ่ไฟกับพริบพี่เอิร์กอร่อยทุกอย่างน้องทำเองคนเดียวจริงไหมน้องเองทำอาหารพ่อก็เลยบอกอายอยากทำทั้งนี้ทำจริงจังเปิดร้านให้เลยนะตอนแรกผัดเองทีนี้ไม่ทันละใช่อยากทำต้องทำใช่ต้องรับผิดชอบนี่ไงน้องก็เลยเรียนพิเศษเสร็จแล้วก็ต้องมาอยู่ร้านทุกวันพ่อทำให้โดยไม่ได้หวังรายได้หรือกำไรแต่มันเสือกดังไข่ดีและอร่อยเพิ่งเปิดมา6 เดือนร้านเด็ดตรงน้องพิจิตรน่ารักมากอันนี้เป็นตัวเดอะแคมป์นะคะคมีหลายๆอย่างค่ะอันนี้จะเป็นพริกเกลือนะคะอันนี้จะเป็นมันรกอันนี้จะเป็นเนื้อเชียงครับแล้วก็อันนี้เป็นโอซิก้าอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ทานแบบนี้แล้วอยากให้มันอยู่ในจานเดียวถูกไหมใช่ครับเหมือนทานข้าว4 จานเลยเลิศอันนี้พี่เขาทาน20 จานได้น้องพี่จิตรเคยเห็นไหมน้องคั่วเนื้อเชียงเกลืออ่ะไข่คุณเชียงครับอ๋อแต่เป็นเนื้อน่าอิสมากฟิลเหมือนดูเป็นพิซซ่าเหมือนกันนะใช่อันนี้ก็คือของพี่เอิร์กพี่คนนี้เขาจะกินคนเดียวให้ดูปกติมีใครเคยทานจานนี้จานเดียวหมดไหมไม่มีเออมีคนแน่นอนแล้วขอได้ไหมเปลี่ยนโลโก้ข้างหน้าเป็นหน้าบี้ไหนน่ารักกว่าว้าวอ่ะพี่เอิร์กชิมเขาบอกว่าอันแรกที่น่าชิมที่สุดคือเนื้อเชียงอร่อยหวานหวานกรุบกรุบอ่ะแต่เป็นเนื้อด้วยความที่คุณเป็นหมูคุณจะมีความเหนียวกว่าแต่เนี้ยจะมีความแบบเคี้ยวแล้วแยกเป็นก้อนในปากใช่ใช่เป็นเนื้อจริงๆอ่ะหวานอันนี้อะไรนรกอะไรไม่รู้อ่ะน้ำมันเนื้อนรกอะไรทั้งอย่างอันนี้เนื้อไก่ปะไก่รู้จะเผ็ดเผ็ดจะตายอร่อยอร่อย
มันเหมือนอกไก่แต่มันไม่ได้แข็งอ่ะอันนี้ก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยเนื้อพวกพริกเกลือพริกเกลือเป็นไงอร่อยไหมเอาอย่างนี้เนื้อเชียงอ่ะชิบหายละอร่อยละจะกรุบกรุบหน่อยกรุบไอ้กรอบๆเนี่ยแสดงว่าเซตนี้ก็คุ้มนะหลากหลายอารมณ์พ่อแม่ลูกกินได้อาจจะมีรสชาติที่ดีชอบได้ปะมันจะมีความเป็นเด็กอยู่อ่ะใช่อันนี้ก็มีความเป็นเด็กอันนี้ก็มีความเป็นเด็กแต่เนื้ออร่อยใช่เนื้อเชียงอร่อยอันดับแรกเนื้อเชียงน้องต้องขายละใช่เนื้อเชียงต้องมีขายแยกมาอุ้ยก็บอกว่าดีนะท่านนี้เท่าไหร่อ่ะ599 บาทเดี๋ยวเราจะมาดูฝีมือน้องฟิจินะคะเพราะว่าเมื่อกี้บอกน้องแล้วว่าคอสูงสูงแล้วใครเริ่มสอนหนูทำกับข้าวคนแรกอ่ะเลิศมากวิแกฟิจิอายุเท่าไหร่นะลูก11 ขวบอันนี้เมนูที่น้องทำจะเป็นเมนูอะไรนะเนื้อสับพะโล้ครับเนื้อสับพะโล เดี๋ยวต่อไปจะเป็นโชว์พี่เอิร์กเอามือลองไฟ 11หลอดเห็นไฟแบบนี้หลอดรู้สึกไงวิ่งหนีมันกระเด็นอันนี้เราจะคั่วคั่วต้องค่อยคั่วก่อนนะครับครับอันนี้คือเรียกว่าทำเป็นจริงไม่ใช่เหมือนเราที่ดูมาเชฟแล้วก็ด่าเขาว่าพี่ทำแค่นี้ทำไม่ได้อันนี้คือเขาทำมาจริงใส่แล้วให้เป็นหอมสับเอาไปชิ้นเต๋าคุณนั่งกินหน่อยสิอันนี้ซอสสูตรพิเศษปะให้เป็นซอสมันเลยบุ๊กมันเลยของเขานะคุณดูสิโอ้แล้วไม่ติดแข่งรุ่นไหนนะแข่งรุ่นสองค่ะกดดันไหมตอนแข่งอันนี้เวลาเชฟมาพูดอ่ะใช่ค่ะรู้สึกไม่เหลืออีก5 นาทีเชฟพูดเอาไปมาทำอะไรเบอร์เนื้อให้เดี๋ยวกรอบหรอให้เนื้อกรอบอ๋อเราไม่ได้กรอบเชฟอิ่มละไม่ได้คือเนื้อตอนนี้มันแบบโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วว้าวโอ้ยอ๋อดูดีมาดูดีอยู่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะรสมากเชฟอ้นป้อมไปรอเลยค่ะอันนี้ชื่อเมนูอะไรคะเนื้อสับมันลบค่ะว้าวเราใช้มีดสับเองหรือมันบดมาอยู่แล้วสับเองเห็นไหมล่ะพี่เอิร์กหมูสับเนื้อสับอะไรก็ตามถ้าเป็นเครื่องบดกับมีดสับอันไหนจะเขียงอันไหนอร่อยกว่าสับเห็นไหมมันจะมีความแบบมันอะไรอันนี้ถูกต้องมากโอ้โหพี่เอิร์กชิมให้น้องฟิจิดีใจหน่อยอันนี้เป็นเชฟอ้วนป้อมชิมแล้วนะเชิญชิมชิมแล้วนะชูวัตถุดิบหลักดีไหมคะเชฟอ้วนป้อมอร่อยมากมันมีความมันหรือว่ารสชาติไม่ชัดเดี๋ยวขอขึ้นอีกรอบมันแอบมีแบบความเผ็ดนิดนึงมั้ยใช่ความเผ็ดอร่อยอ่ะเชฟอ้วนป้อมขอบคุณมากต่อไปเป็นเจ๊หม่อมหลวงพาคิมสันเนี่ยเนื้อสับถูกต้องมากแม่แล้วมันจะมีเท็กเจอร์กรุบๆนิดนึงแล้วมันจะมีติ่งเผ็ดนิดนึงแต่มันไม่ได้เผ็ดมากนะแล้วมีความเผ็ดมันเนื้อใช่แล้วมันจะมีกรอบๆที่เราเข้าใจไปอ่ะใช่คุณจะคลุกข้าวสุดๆอ่ะอร่อยมากเอ้ยเต่ากระเพราเนื้อเต่าอื้อหือว้าวน่าอีกข้าวกรอบข้างบนด้วยนะคะความมันเนื้อแบบสุดสุดสุดมีเนื้อเป็นสุดสุดอันนี้อร่อยสุดเนื้อนุ่มมากหอมกระเพรามากจะกินแน่นอนนุ่มสุดสุดมีเนื้อเต่าอ่ะมันยองซอสเป็นไงเนื้อนุ่มไปเลยอ่ะอร่อยมากของกะเพรายู่เพราะเป็นกะเพรากรอบนี่ก็หอมแหนมเนี่ย1เลยต้องสั่งแหนมมาเลยเนื้อย่างตรงเนี้ยมาเลยจะเป็นตรงนี้นะยังไม่โดนลาบนะอันนี้ได้ความใหม่แต่เนื้อย่างที่เป็นเนื้อย่างขุ่นๆที่ทุกคนเคยกินน่ะมันไม่ได้ความจุยซี่มันจะมีความแห้งแต่นี่จุยถูกต้องอันดับต่อมาเนี่ยให้กะเพราเลยมีใครไม่ออกแต่อยากได้อะไรที่มันแบบว่าน้อยแต่มากเรียกแต่โกไฮแฟชั่นเนี่ยคือเมนูนี้คือแบบว่าถ้าสั่งคืออร่อยแน่นอนอร่อยไข่ดาวเนี่ยต้องมาละไข่ดาวที่เหมือนว่าธรรมดาพริกน้ำปลาที่มีความหวานละมุนแบบ
คือถ้าจะบอกว่าอันนี้เนื้อเชียงอ่ะใช่เนื้อเชียงในนี้คือเนื้อเชียงอร่อยมากในนี้คือเนื้อเชียงโดดเด่นสุดๆแต่ด้วยความที่เรามากินเนื้อไงเราเลยไม่ได้คาดหวังกับไก่ไก่มันก็เลยแบบก็คือจะบอกว่ามาอันนี้คือเนื้อไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยคือถ้าจะมาทั้งที่อยากให้กินเมนูเนื้อล้วนๆแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไก่ทำไม่ดีนะไก่เขาทำนุ่มพี่กี่ฝากร้านหน่อยร้านของผมอยู่ที่ซีผมมี23ครับสามารถเซ็นทรัลแมปได้ครับแล้วก็ Facebook แอดพี่กี่ทำไฟครับอินสตาแกรมแอดพี่กี่ทำไฟใจแอดพี่กี่ทำไฟแล้วก็สั่งได้ออนไลน์ครับRobinhood ฟูดแพนด้า Robinhood แก๊ปไลน์แมนแล้วก็ของพี่กี่ก็มีครบน้องพี่จะเปิดกี่โมงพี่กี่โมงเปิด10โมงครึ่งถึง2ทุ่มทุกวันไหมครับทุกวันขยันจังจริงสนุกไหมดีใจไหมร้านเราแบบดังแล้วตู้ตู้หนาตอนนี้หนูอายุเท่าไรแล้วนะ11 10อื้อเป็นเศรษฐีแล้วอ่ะคุณพ่อบอกว่าเปิดเล่นๆให้น้องพี่สิงตอนนี้มันแบบคนกินเยอะเลยอร่อยมากสิ่งนี้อร่อยมากกินดีมากก็ขอให้พี่สิงแบบร้านใหญ่เพื่อคนจะกินเยอะนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยเดี๋ยววันนี้พวกเราต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายพี่จิ๋มบ๊ายบายนะลูกเก่งมากเอาจริงป่ะคิดว่าชีวิตตัวเองอ่ะไปได้ไกลกว่านี้เพราะรู้จักเพื่อนหลายๆคนที่ไปบ่นว่าชีวิตนี้จะไม่กินเนื้ออย่างเงี้ยเขาได้ดีนะแต่ทางเราคือขอกินเนื้อดีกว่าเดี๋ยวเหนื่อยเอาขอไปชีวิตหน้าชีวิตหน้าเข้าใกล้ตัวแบบชีวิตนี้เป็นคนชอบกินเนื้อจริงๆขอโทษชอบมากถ้าชีวิตนี้ต้องบนอะไรไม่กินอึ่งตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทำได้แต่ไม่กินเนื้อเดี๋ยวไว้ก่อนไม่น่าเลยอร่อยมาก